ยังมีต่อนะนี่โหลด 1,000% เลยเหรอเนี่ยไม่ใช่โหลด 100% นะเอาเราตื่นขึ้นมาอีกแล้วที่เดิม What เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าผมเข้าไปในความน่ากลัวแล้วเนี่ยเฮ้ย What ตายแล้วมันกลายเข้าไปสู่บรรยากาศที่น่ากลัวขนาดนี้แหละครับเนี่ยเอ๊ะนี่กลายเป็นเกมฮอร์เรอร์ไปแล้วเหรอโอ้ไม่นะผมเข้ามาที่ไหนเนี่ยเข้ามาในโรงงานแล้วนะเอ๊ะนี่คุณจะบอกนะว่ามีเลือดไปกันโอ้ What ใครคือ Imposter นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้ไม่โอ้ไม่มืดขนาดนี้ What ตัวปิดไปเลยฆาตกร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 บีนใครคือฆาตกรอ่ะมืดไปหมดเลยนะครับนี่ไงไปทางอื่นได้นี่ว่าเรามัวแต่โกวความมืดนะครับผมมันเขียนว่าไดเอทโซดานะครับมันนึกว่าคำว่าตายสินะเอาละทุกคน What แล้วทำไมมันเออทำไมมันมีอะไรกันเยอะไปหมดเลยเนี่ยนี่มันเลือดนี่นี่ทำไมมันกลายเป็นแบบนี้แล้วล่ะเฮ้ยโอ้โหตกลงไปคือตายนะครับเนี่ยแล้วเรามีท่อที่เรามีทางเดินอยู่นี่ทางเดินโอ้โหนี่มันจะล้ำไปแล้วนี่มันจะล้ำไปแล้วให้ผมดูตามเงานี่ผมต้องเล่นฟอร์กายไปในตัวเหรอเนี่ยแล้วตอนนี้ทางตันเหรอเนี่ยตันแล้วฮะโอ้โหตันครับผมตอนนี้ตันนะฮะตอนนี้นะครับผมกระโดดได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยกระโดดได้หรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยจะเย็นทุกคนโอเคต้องโดดแล้วฮะเฮ้ยโอ้ no อะที่เดิมเหรอเนี่ยโอเคเรามีเงานี้มันมีไม้ท่อนอื่นด้วยมีไม้แค่ท่อนเดียวนะครับผมแค่ท่อนเดียวนะตรงนี้ไงเฮ้ยแล้วไงต่อล่ะทีนี้โอ้ยเกือบตกนะครับมีเลือดอีกแล้วอ่ะนี่สรุปเป็นเกมผีแล้วเนี่ยไม่ได้เตรียมใจไว้เลยนะเนี่ย Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. นี่เป็นเหตุผลเดียวที่เราเนี่ยจะช่วยคุณเอาแล้วไงนี่สรุปว่าคือเมื่อกี้เป็นเรื่องที่ใครอ่ะปะโถแล้วมาวางตรงนี้ครับอะไรครับเนี่ยนี่น
ี่อย่าบอกนะว่าเจอเลือดอีกแล้วเลือดเอาแล้วครับเฮ้ยต้องใช้วิธีของโจโจนะครับก็คือหนีนั่นเองหนีเฮ้ยเข้าไปได้อ่ะเข้าไปในความมืดหรอนี่เราเข้าไปในความมืดแล้วนะใช่ปะผมเข้าไปในความมืดแล้วนะเลี้ยวขวาเหรอเลี้ยวขวาเหรอบันไดอยู่นี่โอ้โหบันไดอยู่นี่ทุกคนนี่มันเป็นทางเดินทางนี้มีไฟทางนี้อ่ะ Warning you were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams but have now descended into a dream within a dream instead disorienting yourself even further you are responsible for failing to make this crucial distinction เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราฝันในฝันในฝันในฝันอีกทีโอ้ไม่ดีนะครับทุกคนที่เข้ามาก็ช่วยกันไขปริศนาได้นะตอนนี้เราไม่ได้เข้ามาไขปริศนาแล้วนะเรากำลังหนีผีนะจะมีผีโผล่มาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ทำยังไงครับเนี่ยย่อตัวเราให้เล็กลงได้ไหมได้ฮะเราต้องหาอะไรสักอย่างไปทางนี้เราเดินกลับไปทางเดิมได้ไหมได้ฮะนี่ปะนี่ไงมีไฟเฮ้ยให้แล้วนี่เรากำลังไฟจากไอ้นี่เป็นไฟแสงสว่างนะซึ่งในแสงสว่างนี้อาจจะเจอเอเลี่ยนก็ได้นะครับนี่คุณจะบอกนะว่าให้ผมเนี่ยใช้ไฟงั้นผมจะใช้ไฟที่มันใหญ่ขนาดนี้เลยแหละนะผมไม่กลัวแล้วผมล้อเล่นกลัวแล้วเย้ยทางนี้เหรอไม่น่าจะมีอะไรนะเรียบร้อยครับไฟสว่างเลยโอเคสบายสบายเสียอีกแล้วอะรอบนี้ก็เสียอีกแล้วนะเอาอีกแล้วเลือดเอาไฟมาอีกแล้วต้องให้ไฟส่องตรงนี้นะครับแน่เลยทำไมมันมืดยังไงประตูทางตันนะครับนี่ไดเอทโซดาอีกคือประตูเหรอนี่ไงเจอแล้วแน่เฮ้ยDid you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. นี่มันคือมีมีดด้วยนะครับโอ้ไม่
โอ้กำลังอึ้งเลยอ้าวไอเดียนี่มาอะไรกันเนี่ยมาอะไรกันแต่สามชาติมีเลือดนะเลือดอันน่ากลัวไม่ใช่เลือดนี่นี่มันคือสีนี่ที่จะนี่ที่มันที่มันเทมาตลอดทางนี่มันคือสีมันคือสีนั่นเองมันคือการสร้างความน่ากลัวโดยบรรยากาศทั้งที่จริงๆแล้วมันคือสีแดงมันไม่ใช่เลือดทั้งนั้นแหละฮะแต่ทำไมมันปิดประตูใส่เราล่ะนั่นน่ะสิ